จะเป็นอย่างไรถ้าคุณเป็นตำรวจอากาศแล้วมีคนส่งข้อความมาหาคุณว่าจะมีผู้โดยสารตายในทุกๆ20นาทีถ้าเกิดว่าเราไม่โอนเงิน150ล้านเข้าบัญชีหนึ่งแต่เมื่อตรวจพบว่า150ล้านในบัญชีที่ให้โอนไปนั้นกลับกลายเป็นบัญชีของเราซะอย่างนั้นและเราก็เหมือนจะกลายเป็นผู้ก่อการร้ายที่ทำการจี้เครื่องบินสวัสดีครับในวันนี้นะฮะ The Cat Sector ของเราจะมาสปอยแล้วก็สรุปเนื้อหาของหนังที่มีชื่อว่า Non-stop เที่ยวบินระทึกยึดเหนือฟ้าก็จะเป็นหนังแนวแอคชั่นแล้วก็สืบสวนสอบสวนอีกเช่นเคยนะฮะโอเคเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามรับชมแล้วก็รับฟังสปอยเนื้อหากันได้เลยนะครับเริ่มเรื่องมานะครับเจ้าหน้าที่บิลมาร์กนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจอากาศซึ่งไม่ค่อยชอบนั่งเครื่องบินสักเท่าไหร่นะครับเขาก็จะมีอาการเกร็งๆแล้วก็ตกใจนิดนึงเวลาต้องขึ้นเครื่องหรือเครื่องเทคออฟนะครับโดยบิลมาร์กนั้นมีลูกสาว1คนนะครับแล้วก็ภรรยาเสียไปแล้วนะฮะเขาก็รักทั้งลูกแล้วก็เมียของเขาอย่างมากเลยทีเดียวนะครับทำให้เขาติดเหล้าอย่างหนักเพื่อจะลืมความโศกเศร้าที่เขาได้เผชิญนะฮะแล้วอยู่มาวันนึงระหว่างที่เขาปฏิบัติหน้าที่โดยสายการบินที่บินจากลอนดอนไปสู่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งใช้เวลาในการบินค่อนข้างนานเลยทีเดียวผู้โดยสารก็มีจำนวนมากนะครับเขาก็ตรวจตาความเรียบร้อยแล้วก็สังเกตผู้โดยสารต่างๆที่บินร่วมทริปนี้ด้วยกันนะครับโดยในช่วงแรกของหนังก็จะพยายามฉายไปที่ผู้โดยสารหลายๆคนนะครับซึ่งหนังก็อาจจะอยากให้เรารู้ว่าผู้โดยสารเหล่านี้น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีที่จะเกิดขึ้นในเครื่องบินในครั้งนี้นะฮะหลังจากขึ้นเครื่องไปได้สักพักหนึ่งเจ้าหน้าที่บิลมาร์กก็มีอาการอยากสูบบุหรี่ขึ้นมาซะอย่างนั้นนะครับโดยเครื่องบินทุกลำเนี่ยเวลาเดินทางข้ามประเทศหรือว่าเดินทางขึ้นไปแล้วเนี่ยเขาจะมีกฎข้อห้ามคือห้ามสูบบุหรี่ในเครื่องนะครับเจ้าหน้าที่ก็ฝ่าฝืนซะอย่างนั้นนะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเองกับฝ่าฝืนซะเองนะครับเขาก็ได้เข้าไปในห้องน้ำแล้วก็ไปแอบสูบบุหรี่แต่ระหว่างที่เขาจะสูบบุหรี่เขาก็มีการป้องกันนะครับโดยที่ใช้เทปนะครับปิดตามช่องระบายอากาศต่างๆของบนเครื่องหลังจากที่เขาสูบบุหรี่อย่างหนำใจแล้วเขาก็ได้เดินกลับมานั่งแล้วก็เตรียมที่จะพักผ่อนในการเดินทางอันยาวไกลครั้งนี้นะฮะแต่ระหว่างที่เขากำลังจะล้มตัวลงนอนบนพนักพิงนั่นเองก็ได้มี SMS 1เข้ามาซึ่งทีแรกเขาคิดว่าน่าจะเป็น SMS จากเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกคนนึงนะครับที่อยู่บนสายการบินเดียวกันแต่ปรากฏว่า SMS นั้นไม่ใช่นะฮะเป็นเหมือนไอ้พวกกินเกียนนั้นส่งเข้ามาพิมพ์มาประมาณว่าสูบบุหรี่ห้องน้ำมันไม่ดีนะคุณตำรวจข้อความก็จะประมาณนี้นะฮะซึ่งเจ้าหน้าที่มาร์คของเราก็ตอบกลับไปว่าถ้าเกิดว่าแฮกเข้ามาในเน็ตเวิร์กของตำรวจเนี่ยมันก็ผิดกฎหมายเหมือนกันมันก็ไม่ดีเช่นเดียวกันโดยทั้งคู่เนี่ยก็ได้พิมพ์ตอบโต้กันไปมาบนเน็ตเวิร์กของเจ้าหน้าที่นะฮะแล้วก็ได้มีข้อความมาว่าอีก20นาทีนะครับคนร้ายจะมีการฆ่าผู้โดยสาร1คนบนเครื่องบินลำนี้นะฮะถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่มาร์คไม่โอนเงิน150ล้านเข้าบัญชีของมันนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่มาร์กฟังดังนี้ก็รู้สึกเป็นกังวลแล้วก็ตกใจนะฮะอยู่ๆก็มีไอ้เกียนที่ไหนไม่รู้นะมาขู่ฆ่าคนบนเครื่องบินใน20นาทีข้างหน้านี้เขาจึงได้ออกตามหานะฮะว่าใครกันแน่ที่เป็นคนส่งข้อความมาแต่การทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจอากาศก็จะเดินทางกันไป2คนนะครับต่อ1เที่ยวเขาจึงได้ปรึกษาเพื่อนอีกคนนึงนะครับซึ่งเป็นตำรวจอากาศเช่นเดียวกันชื่อว่าแจ็คแล้วก็ทำงานในเที่ยวบินรอบนี้เช่นเดียวกันนะฮะตัวแจ็คก็บอกว่ามันอาจจะเป็นไอ้พวกเกียนก็ได้อย่าไปพึ่งไปสนใจนะครับตอนนี้มันไม่มีสถานการณ์ก็อย่าทำให้มีสถานการณ์เกิดขึ้นอย่าให้ผู้โดยสารตกใจนะถ้ารู้ว่านายมีปัญหาอะไรแล้วก็มีไอ้พวกเกียนที่ไหนส่งข้อความมาเนี่ยแต่มาร์กก็ได้โต้ตอบกลับไปนะครับว่าแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องจริงอ่ะเราจะทำยังไงทั้งคู่ก็เริ่มมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันแล้วนะตอนนี้เจ้าหน้าที่ม้าของเราจึงได้ตัดสินใจครับเข้าไปแจ้งให้นักบินได้ทราบว่าตอนนี้มันมีไอ้พวกเกียนส่งข้อความมาหาผมแล้วก็ขู่กันโชคเงิน150ล้านให้โอนไปถ้าไม่โอนเนี่ยมันจะฆ่าใครก็ได้บนเครื่องนะครับในทุกๆ20นาทีเมื่อแจ้งไปที่กัปตันเครื่องบินแล้วนะครับเขาก็ได้ขอดูกล้องวงจรปิดทั้งหมดของเครื่องบินลำนี้เขาจึงได้เรียกแอร์โฮสเตสมาอีกคนนึงเพื่อช่วยในการดูและอีกบุคคลนึงที่ดูแล้วน่าจะไว้ใจได้ในตอนนี้ก็คือผู้หญิงที่นั่งข้างๆเขาที่ชื่อว่าเจนนั่นเองนะครับในตอนนี้มาร์คได้ให้เจนแล้วก็แอร์โฮสเตสนะครับเข้ามาตรวจเช็คที่จอของกล้องวงจรปิดแล้วเขาก็พิมพ์แชทไปด้วยแล้วให้ดูว่าใครที่มีท่าทีในการใช้มือถือนะครับเขาก็ได้ตรวจค้นหาแล้วว่าน่าจะเป็นใครบ้างระหว่างที่เขากำลังพิมพ์โดยทั้งคู่ก็พิมพ์ไปพิมพ์มานะครับตอบโต้เรื่องการโอนเงินอะไรประมาณนี้ครับเพื่อหลอกล่อเก็บข้อมูลต่างๆนะฮะแต่เมื่อมองไปในจอของกล้องวงจรปิดแล้วเจ้าหน้าที่มาร์กก็รู้สึกสงสัยอย่างมากเลยทีเดียวนะครับ
ที่เห็นท่าทีของเพื่อนที่เป็นตำรวจอากาศด้วยกันนะครับมีการใช้งานโทรศัพท์อย่างหนักเลยทีเดียวคล้ายๆว่ากำลังพิมพ์กับใครอยู่หรือตอบโต้อะไรกับใครอยู่หรือจริงๆแล้วเพื่อนของเขานั่นเองที่น่าจะเป็นคนร้ายขู่กันโชคเงิน150 ล้านในครั้งนี้ระหว่างที่ทั้ง3คนกำลังดูกล้องวงจรปิดนั่นเองแจ็คก็ได้ลุกพวดขึ้นไปแล้วก็ทำท่าว่าจะหนีไปในห้องน้ำเหมือนมีความลับอะไรบางอย่างอยู่มาร์คจึงได้ตามไปอย่างเร่งด่วนแล้วก็ตามไปทันจนได้นะครับทั้งคู่ก็เกิดมีปากเสียงแล้วก็ปะทะกันเกิดขึ้นนะโดยแจ็คได้เสนอแบ่งเงินให้กับมาร์คด้วยนะแต่มาร์คก็ได้ตอบปฏิเสธแล้วทำให้ทั้งคู่นั้นมีการปะทะกันอย่างรุนแรงแจ็คได้เล็งปืนไปที่มาร์คและต้องการจะยิงมาร์คให้ตายนะครับระหว่างที่แจ็คนั้นโดนมาร์คล็อกคออยู่มาร์คตอนนี้เรียกว่าไม่มีทางเลือกนะครับเขาจำเป็นต้องฆ่าเพื่อนของเขาทิ้งไม่งั้นเขาก็ต้องโดนยิงเช่นเดียวกันเขาจึงได้หักคอเพื่อนของเขาทำให้เพื่อนของเขานั้นหมดลมหายใจในห้องน้ำทันทีหลังจากที่เขาฆ่าเพื่อนไปแล้วนะครับนาฬิกาปลุก20 นาทีมันก็ครบดังขึ้นมาทันทีทันใดนั่นเองเหตุการณ์ก็ดูเหมือนจะคลี่คลายไปในทางที่ดีนะครับคนร้ายก็ถูกกำจัดไปเป็นที่เรียบร้อยมาร์คก็ได้ล็อกประตูห้องน้ำนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้โดยสารต่างๆได้เข้าไปในห้องน้ำนั้นนะแล้วก็ได้เดินกลับมานั่งในที่พักของตัวเองอีกเช่นเคยนะครับแต่ปรากฏว่าระหว่างที่เขากำลังจะนั่งลงไปนั่นเองนะฮะ SMS ก็ได้ดังมาอีกครั้งนึงนะครับและรอบนี้มันก็เยาะเย้ยกับสิ่งที่เขาได้ทำลงไปเมื่อสักครู่ว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เขาต้องฆ่าเพื่อนของเขาไปนั่นทำให้มาร์ครู้แล้วว่าเขาไม่ได้ฆ่าคนร้ายตัวจริงและคนร้ายตัวจริงมันก็ยังลอยนวลและก็ยังข่มขู่เขาอยู่ในตอนนี้คนร้ายมันก็ได้ขู่เขาไปอีกว่านะฮะถ้าไม่โอนเงิน150 ล้านในตอนนี้มันก็จะฆ่าคนในอีก20 นาทีข้างหน้าแล้วก็จะฆ่าไปเรื่อยจนกว่าเครื่องบินลำนี้จะไม่มีผู้โดยสารให้ฆ่าอีกต่อไปมาร์คตอนนี้ก็ร้อนรนสุดๆครับได้ไปปรึกษานักบินอีกครั้งหนึ่งแล้วก็บอกให้นักบินนั้นเปิดเน็ตเวิร์กอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ให้รีบโอนเงินไปนะครับ150 ล้านก่อนที่เหตุการณ์ร้ายๆมันจะเกิดขึ้นระหว่างที่เขากำลังคุยกับนักบินอยู่นั่นเองนะครับนักบินก็ได้บอกว่ามันไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นคุณน่าจะใจเย็นๆนะครับตอนนี้แต่มาร์คก็รู้สึกเป็นกังวลนักบินก็บอกว่าเราได้เช็คข้อมูลต่างๆแล้วเลขบัญชีที่เราได้มามันคือเลขบัญชีของคุณนั่นเองนะมาร์คมาร์คตอนนี้ก็งงไปหมดแล้วครับเขาทำอะไรไม่ถูกแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงมันจะเป็นเลขบัญชีของเขาได้ยังไงเขาจะทำไปเพื่ออะไรซึ่งกัปตันเครื่องบินก็ได้บอกว่ามันอาจจะเป็นไอ้พวกเกียนๆก็ได้มันอาจจะเข้ามาป่วนเน็ตเวิร์กของสายการบินก็ได้คุณไปนั่งให้สบายนี่ก็ผ่านมา20 นาทีแล้วนี่ซึ่งข้อความที่บอกกลับมานี้นะครับทำให้มาร์ครู้สึกจุกอย่างมากเลยทีเดียวเพราะว่า20นาทีแล้วกัปตันบอกว่า20นาทีผ่านมาแล้วเนี่ยมีใครตายหรือยังล่ะมาร์คก็ตอบไปว่ายังไม่มีนั่นไงมันก็น่าจะเป็นพวกเกียนจริงๆนั่นแหละแต่มาร์คเขารู้อยู่แก่ใจนะฮะว่า20นาทีแล้วมีคนตายไปคนนึงซึ่งเขาเป็นคนฆ่านั่นเองแต่เขาไม่ได้บอกกัปตันแล้วก็ยังไม่กล้าบอกณตอนนี้นะครับโดยตอนนี้เจ้าหน้าที่บิลมาร์คก็ได้พยายามสืบค้นหาข้อมูลต่างๆด้วยตัวเองเพื่อจะสืบสาวราวเรื่องไปถึงคนร้ายนะครับแล้วเขาก็ได้เอาโทรศัพท์ของแจ็คมาตรวจเช็คดูนะครับปรากฏว่ามีข้อความที่คล้ายๆว่าแจ็คนั้นแอบขนยาเสพติดขึ้นมาบนเครื่องบินด้วยเรื่องราวทั้งหมดดูเป็นการจัดฉากที่จะทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ2 คนนั้นต้องฆ่ากันเองคือเรื่องราวตอนนี้คนร้ายเหมือนกับว่ามันรู้เรื่องเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ทั้ง2 คนเป็นอย่างดีเลยทีเดียวทำการบ้านศึกษาข้อมูลมาดีอย่างมากเลยแหละรู้ความเคลื่อนไหวรู้อุปนิสัยรู้ปัญหาของเจ้าหน้าที่ทั้ง2 คนนะครับแต่ตอนนี้มันไม่มีเวลาแล้วมาร์คจึงต้องเร่งหาตัวคนร้ายให้เจอเขาจึงได้สั่งตรวจค้นทั้งลำเลยนะฮะแล้วก็ได้ขอดูมือถือคนที่น่าสงสัยที่เมื่อสักครู่นั้นเขาได้ดูจากกล้องวงจรปิดระหว่างที่เขากำลังพิมพ์แชทนั่นเองโดยคนที่น่าสงสัยก็มีหลายคนเลยทีเดียวเขาจึงไล่ตรวจเช็คทีละคนทีละคนเลยนะครับว่าใครกันแน่ที่น่าจะเป็นคนร้ายแต่มันก็ไม่ง่ายอย่างนั้นนะเพราะคนร้ายเนี่ยมันเตรียมการซ้อนแผนมาอย่างดีเลยทีเดียวผู้โดยสารก็มีจำนวนมากนะครับคนที่น่าสงสัยก็มีหลายคนการจะตรวจค้นให้หมดแล้วทุกคนจะให้ความร่วมมือเนี่ยก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยก็มีทั้งคนที่ให้ความร่วมมือแล้วก็คนที่กวนประสาทไม่ให้ความร่วมมือนะครับทำให้มาร์คเนี่ยจะต้องใช้กำลังบ้างแต่การที่เขาใช้กำลังกับผู้โดยสารทำให้ผู้โดยสารหลายๆคนบนเครื่องนั้นมองเขาว่าทำไมต้องทำรุนแรงขนาดนี้และสิ่งที่กำลังทำอยู่เนี่ยมันเป็นการกระทำของเจ้าหน้าที่ตำรวจจริงๆหรือว่าเครื่องบินลำนี้กำลังจะถูกปล้นกันแน่ระหว่างที่มาร์คกำลังตรวจค้นแล้วก็ได้ผู้ต้องสงสัยมาแล้วอยู่ๆก็มีข่าวร้ายมาอีกนะครับว่าตอนนี้กัปตันในห้องนักบินได้เสียชีวิตไปอีกแล้วนะครับ
ซึ่งนาฬิกาบนข้อมือของเขาตอนนี้มันก็ครบ20นาทีอีกแล้วนักบินก็ได้มาตายไปอีกทำให้เหตุการณ์ดูจะแย่ลงไปทุกทีแล้วนะครับตอนนี้มาก็ได้โทรประสานงานไปที่ภาคพื้นดินอีกครั้งนึงนะครับที่เจ้าหน้าที่องค์กรของรัฐแต่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่องค์กรของรัฐก็ได้ตอบกลับมาว่าเขาจะไม่เจรจากับผู้ก่อการร้ายอีกต่อไปซึ่งตอนนี้มาร์คกลายเป็นผู้ก่อการร้ายกลายเป็นโจรที่จี้เครื่องบินไปซะอย่างนั้นนะครับทุกคนบนเครื่องไม่มีใครเชื่อใจเขาอีกแล้วนะครับมันเป็นสถานการณ์ที่คนร้ายเนี่ยต้องการให้มันเป็นอย่างนั้นซึ่งเรื่องดำเนินการมาถึงตอนนี้คนที่เกี่ยวข้องต่างๆผู้โดยสารที่เกี่ยวข้องแล้วก็ดูน่าสงสัยก็มีหลายคนเราก็ไม่รู้ได้เลยว่าใครจะเป็นคนร้ายคนต่อไปแล้วเราก็ไม่รู้ได้ว่าใครจะตายเป็นคนต่อไปแต่ระหว่างนั้นเองครับเจนก็ได้คุยกับผู้ชายคนนึงซึ่งท่าทางน่าจะเป็นวิศวกรหรือเป็นโปรแกรมเมอร์อะไรต่างๆเนี่ยโดยเขามีแผนว่าน่าจะส่งรูปภาพหรือส่งข้อความอะไรสักอย่างที่มันจะทำให้เกิดเสียงและสืบค้นหาไปถึงตัวคนร้ายที่อยู่เบื้องหลังในเหตุการณ์ครั้งนี้ตอนนี้มาร์คเขามีแผนที่จะส่งไฟล์รูปภาพเข้าไปยังโทรศัพท์มือถือของคนร้ายนะครับและจะทำให้โทรศัพท์มือถือเครื่องนั้นส่งเสียงร้องออกมาน่าจะทำให้เขาสามารถตรวจจับคนร้ายได้อย่างรวดเร็วและกระทันท่วงทีได้มากขึ้นระหว่างนี้เขาได้ออกคำสั่งกับผู้โดยสารทั้งหมดบนเครื่องให้ชูมือขึ้นทั้งสองข้างแล้วก็วางไว้ที่ผนังพิงด้านหน้าเพื่อที่จะไม่ให้ผู้โดยสารนั้นใช้เครื่องมือสื่อสารต่างๆแล้วก็จะได้ตรวจค้นได้แน่ใจว่าใครคือคนร้ายตัวจริงกันแน่ระหว่างนั้นเองนะครับที่เขาส่งข้อความต่างๆไปก็มีโทรศัพท์มือถือเครื่องนึงได้ดังขึ้นนะครับเป็นชายคนหนึ่งคล้ายๆว่าเป็นนักธุรกิจแต่ว่าชายคนนี้ได้ปฏิเสธนะครับว่าโทรศัพท์เครื่องนี้ไม่ใช่ของเขาแล้วก็มาอยู่ในกระเป๋าเขาได้ยังไงก็ไม่รู้ถึงแม้จะปฏิเสธยังไงก็ไม่เป็นผลมาร์คได้จับเขาใส่กุญแจมือแล้วก็ทำการสอบสวนแต่ระหว่างที่กำลังจะสอบสวนแค่นั้นเองนะฮะผู้โดยสารคนนี้มันก็ตายไปซะอย่างนั้นนะครับคล้ายๆกับว่าโดนวางยาอะไรสักอย่างนะทำให้มาร์คตอนนี้ถูกทุกคนมองว่าฆ่าผู้โดยสารคนนี้แล้วมาร์คเนี่ยถูกจับจ้องเป็นพิเศษทุกคนบนเครื่องตอนนี้น่าจะเชื่อว่ามาร์คเป็นผู้ก่อการร้ายแล้วก็กำลังจะปล้นเครื่องบินลำนี้นั่นเองเป็นมาร์คตอนนี้ก็เรียกว่าเครียดเลยทีเดียวนะครับทุกสิ่งที่เขากำลังพยายามพิสูจน์ทุกสิ่งที่เขากำลังจะค้นหากลับกลายเป็นว่าวิ่งสวนทางกันเขากลับกลายแย่ลงและสถานการณ์ทุกอย่างก็ดูแย่ลงเขาจึงได้เข้าไปดูบุหรี่ในห้องน้ำเพื่อผ่อนคลายอีกครั้งหนึ่งแล้วเขาก็ได้ค้นพบว่ามันมีอุปกรณ์บางอย่างในห้องน้ำแล้วก็คล้ายๆว่าจะเป็นต้นตอของเรื่องราวทั้งหมดเหตุการณ์มันยิ่งแย่ลงไปกว่านั้นนะครับเมื่อเครื่องบินลำนี้นั้นได้ถูกวางระเบิดเป็นที่เรียบร้อยนะครับมาร์คตอนนี้ก็ได้ค้นพบแล้วว่าเครื่องบินลำนี้มันถูกวางระเบิดแล้วและระเบิดอ่ะมันก็อยู่ในกระเป๋าเดินทางที่มีโคเคนอยู่นั่นเองแต่การที่จะกู้ระเบิดได้นะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าใครเป็นคนร้ายตัวจริงกันแน่สำนักข่าวในแหล่งต่างๆนะครับได้ออกข่าวไปแทบทั่วโลกเลยตอนนี้บอกว่าเครื่องบินลำนี้ได้ถูกจี้เป็นที่เรียบร้อยโดยเจ้าหน้าที่อดีตตำรวจอากาศบิลมาร์กนั่นเองแต่ระหว่างที่มาร์กกำลังดูข่าวอยู่นั่นเองนะครับเขาก็ได้เห็นภาพเหตุการณ์หนึ่งซึ่งเป็นคลิปวิดีโอนะระหว่างที่เขากำลังจับตัวคนร้ายผู้ต้องสงสัยคนหนึ่งแล้วก็มีคล้ายเหตุการณ์ล้มลงไปที่ตักของคนที่ตายไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเขาได้กอภาพนี้ดูซ้ำไปซ้ำมาแล้วเขาก็เริ่มมั่นใจแล้วว่าคนร้ายตัวจริงนั้นคือใครกันแน่แต่คนร้ายก็ไม่ได้มีคนเดียวอย่างที่คาดคิดเอาไว้นะครับอีกคนหนึ่งก็คือหนุ่มผิวสีโปรแกรมเมอร์นั่นเองที่มาทำท่าตีเนียนตั้งแต่ต้นเรื่องนะครับแล้วก็มาส่งเอเดนเอชช่วยเหลือพระเอกของเราเหตุการณ์จูงใจในการก่อการร้ายครั้งนี้น่าจะมาจากความคิดของโบเวนนะครับในเหตุการณ์11กันยาที่มีการจี้เครื่องบินชนตึกเวิร์ดเทรดทำให้คนที่เสียชีวิตจำนวน 3,000 คนในเหตุการณ์ครั้งนั้นแล้วก็มีพ่อของเขาด้วยนะครับทำให้เขาคิดว่าครั้งนี้เขาจะมาแก้แค้นคืนแล้วก็จะทำให้ทุกคนรู้ว่าการรักษาความปลอดภัยของเครื่องบินนั้นไม่ได้ดีตามที่รัฐบาลได้โกหกเอาไว้และบิลนั้นคือคำโกหกเหล่านั้นโบเวนนั้นมีอุดมการณ์แรงกล้าและคิดว่าเขาจะตายไปพร้อมกับเครื่องบินลำนี้แต่โปรแกรมเมอร์หนุ่มไม่ได้คิดอย่างนั้นครับเขาต้องการเงิน150ล้านแล้วก็จะไปเสพสุขให้สบายใจโดยเขาเตรียมตัวแล้วว่าหลังจากเครื่องบินลดระดับเพดานลงเขาจะโดดร่มเอาชีวิตรอดออกไประหว่างที่คนร้ายทั้งสองคนกำลังโต้เถียงกันอยู่นั่นเองมาร์คก็ได้พูดมาว่าถ้าแกไม่เห็นแกชีวิตผู้โดยสารแกก็เห็นแกชีวิตแกเถอะยังไงแกก็ต้องไปปลดระเบิดแล้วแกก็เอาชีวิตรอดของแกไปซะโบเวนเห็นดังนั้นนะครับก็ได้ขัดขวางแล้วก็ยิงไปที่โปรแกรมเมอร์หนุ่มเพราะเขาต้องการให้เหตุการณ์ทั้งหมดมันเป็นการก่อการร้ายนะครับถ้าเครื่องบินไม่ระเบิดมันก็จะไม่ใช่ทุกคนก็จะไม่สูญเสียเพราะเขาต้องการทุกคนบนเครื่องนี้ตายไปพร้อมกันโลกจะได้จดจำอะไรประมาณนี้นะฮะขณะนั้นเองนักบินได้ลดระดับเพดานบินลงอย่างกระทันหันเพื่อให้เพดานบินต่ำกว่า 8,000 จะได้ลดแรงระเบิดและลดการสูญเสียที่มีต่อเครื่องนะครับเมื่อลดระดับกระทันหันทำให้เครื่องเสียการทรงตัวบิลและโบเวนที่ยืนอยู่ก็ได้ล้มลงทั้งคู่นะครับและบิลก็สามารถยิงแสงหน้าไปที่โบเวนได้
ทำให้โบเวนนั้นเสียชีวิตทันทีหลังจากเหตุการณ์ที่ยิงโบเวนได้ไม่นานนะเครื่องบินก็ได้ระเบิดขึ้นทำให้เครื่องบินนั้นพุ่งทะยานลงอย่างรวดเร็วแต่ผู้ช่วยนักบินก็สามารถประคับประคองให้เครื่องลงจอดได้อย่างปลอดภัยโดยที่ไม่เกิดการสูญเสียหรือเครื่องระเบิดแต่อย่างใดนะครับในเหตุการณ์ครั้งนี้บิลก็สามารถกู้ชื่อเสียงของตัวเองกลับมาได้นะครับแล้วก็ช่วยเหลือชีวิตผู้คนได้อย่างมากมายตัวเขาเองนั้นเป็นฮีโร่แล้วก็ปราศจากข้อคลหาต่างๆโดยในขณะที่เขาอยู่บนเครื่องสำนักข่าวต่างๆได้รายงานว่าเขาเป็นผู้ก่อการร้ายไปเสร็จแล้วแต่ตอนนี้เหตุการณ์ได้พลิกผันกับตลปัดเขากลายเป็นฮีโร่และก็ช่วยเหลือผู้คนให้กลับบ้านได้อย่างปลอดภัยนะและทั้งหมดนี้ก็เป็นการสปอยหนังและเนื้อเรื่องย่อของ Nonstop เที่ยวบินระทึกยึดเหนือฟ้านะครับหากมีข้อความหรือเนื้อหาตกหล่นผิดพลาดประการใดก็ผมต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูแนะนำว่าให้ไปดูหนังเรื่องนี้อีกทีนึงนะครับรับประกันว่าสนุกกว่าที่เล่าอย่างแน่นอนส่วนใครที่ดูแล้วถ้าเกิดพบว่าผมมีเนื้อหาตกหล่นบกพร่องยังไงก็สามารถคอมเมนต์ติชมกันได้ข้างล่างเลยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังจนจบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับ Channel ด้วยนะครับในช่องของเรามี Facebook Fanpage ด้วยนะครับใน Facebook Fanpage นั้นจะมีเรื่องราวของฉากหนังเด็ดฉากหนังมันนะครับให้ทุกคนได้ดูกันอย่างเพลินๆสนุกๆได้นะครับสามารถไปติดตามรับชมรับฟังกันที่ Facebook Fanpage ได้อีกช่องทางนึงนะฮะยังไงครับวันนี้ต้องขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ